ขอบคุณปันครับจริงๆวันนี้ก็เป็นประชาชนเต็มตัวแล้วนะครับก็มีความสุขกับการอยู่ตรงนี้มากที่สุดนะครับพอดียืนอ่านหนังสืออยู่นะครับเห็นหนังสือใหม่ๆแล้วอดใจไม่ได้ก็เลยไปอ่านอยู่สักพักนึงก็คือหนังสือ Who นะครับ Who หรือว่าใครWho การ์ตูนนะครับใครในการ์ตูนนี้คือสุเทพเทือกสุบรรณเขียนโปรยหัวไว้น่าสนใจว่าบุคคลแห่งปีของเอเชียนะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนความรู้ประวัติบุคคลนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้มือเปล่าและหัวใจต่อสู้เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองไทยนะครับเราจะต่อสู้ด้วยนกหวีดและหลักอหิงสาเป็นรูปของลุงกำนันสุเทพซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นบุคคลแห่งปีของเอเชียไปเรียบร้อยแล้วเวลาผมอ่านการ์ตูนแบบนี้เนี่ยสมัยเด็กๆผมก็ชอบอ่านมากเลยนะครับโดยที่บางทีก็ไม่รู้ถึงความสำคัญของบุคคลเหล่านั้นหรอกครับว่าเอ๊ะเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าเมื่อทำเป็นรูปแบบการ์ตูนแล้วเนี่ยในวัยเด็กก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เด็กๆต้องอ่านนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับเด็กๆก็คิดว่ามีให้อ่านก็อ่านไปแล้วพออ่านไปก็ซึมซับเรื่องราวของอัตชีวประวัติความสามารถความสำเร็จของบุคคลสำคัญระดับโลกนะครับที่ได้อ่านไปไม่ว่าจะเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเซอร์ไอแซคนิวตันโทมัสอัลวาเอดิสันหรือว่าจะเป็นเลโอนาร์โดดาวินชีหรือว่าจะเป็นใครต่อใครหลายๆคนที่เป็นนักคิดนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ก็หรือแม้แต่มหาตมะคันธีนะครับที่อยู่ที่ประเทศอินเดียซึ่งใช้หลักอหิงสาอันเรื่องรือนะครับทำให้ประเทศอินเดียนั้นปลดแอกจากอังกฤษได้สำเร็จนะครับก็พอโตขึ้นมาหน่อยถึงมีการตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีบุคคลสำคัญระดับโลกเป็นคนไทยเลยจริงๆก็มีการจัดอันดับจะอย่าเรียกว่าจัดอันดับเลยนะครับจัดระบบการยกย่องนะครับบุคคลสำคัญของโลกที่เป็นคนไทยอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นในแง่ว่าที่คนไทยจะเรียกว่ารู้สึกว่ามาจากเขาเรียกว่าอะไรดีมาจากวิถีทางบางอย่างซึ่งเราสัมผัสและเราร่วมสมัยกับสิ่งเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นที่เคยอ่านมานะครับท่านอาจารย์พุทธทาสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคิดในทางพุทธศาสนาของประเทศไทยซึ่งมีบทบาทในทางระดับโลกด้วยเรียกว่าหนังสือที่ถูกแปลมากที่สุดเป็นภาษาต่างประเทศนะครับในหลักหนังสือธรรมะเนี่ยก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสกับท่านพระพรหมคุณาภรณ์หรือท่านปอพยุตโตนะครับแล้วก็หลังๆก็จะมีของท่านวรวิชเมธีมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าหรือแม้แต่พระมหากษัตริย์ของไทยเราก็มีการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับมหาราชองค์ปัจจุบันนะครับก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วเนี่ยบุคคลที่มีความรู้ความคิดหรือว่ามีอิทธิพลทางความคิดของคนไทยที่เราสัมผัสได้เนี่ยผมคิดว่าณนาทีนี้ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ในแง่ของจิตใจแล้วก็ความตั้งใจจริงนะครับเท่ากับกำนันสุเทพอีกแล้วนะครับดังนั้นการที่พี่น้องมวลมหาประชาชนเนี่ยออกมาต่อสู้อย่างที่ผมกราบเรียนตั้งแต่ต้นนะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การจับตาดูของคนไทยในชาติไทยด้วยกันเท่านั้นแต่ในสายตาระดับโลกอย่างน้อยระดับเอเชียด้วยกันเนี่ยก็ยังมองว่ามีความพยายามที่จะสร้างปาฏิหาริย์หรือปรากฏการณ์ใหม่ๆที่จากพี่น้องลองนึกภาพดูนะฮะจากการนอนนิ่งเฉยๆเฉยๆการละเลยละทิ้งหน้าที่นะครับในการที่จะออกมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างจริงๆจังๆเรียกว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเรียกว่ายาวนานมากแล้วที่เราไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งมันเป็นเรื่องที่บางคนรู้สึกไกลตัวมากด้วยซ้ําไปแต่พอลุงกำนันรู้สึกเรียกว่าคำว่าร่างทรงที่ลุงกำนันใช้อยู่บ่อยๆคือรู้สึกอึดอัดใจแทนประชาชนคนไทยจำนวนมากนะครับในนามของมวลมหาประชาชนคำว่ามวลมหาประชาชนนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นภาพแล้วหลายคนในที่นี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างภาพทางประวัติศาสตร์นั้นด้วยตัวท่านเองด้วยรองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆใช่ไหมฮะถ้าไม่มีท่านเดินออกมารวมตัวกันไม่มีท่านออกมาเชิญชวนกันออกมาไม่มีความตั้งใจจริงของท่านนะครับก็ไม่มีปรากฏการณ์ที่เราสามารถเรียกได้ว่ามวลมหาประชาชนแล้วคำว่ามวลมหาประชาชนในรอบนี้ในหลายเดือนนี้ใน6เดือนกว่าที่ผ่านมานี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้ววูบหายไปหรือว่าช่วงเวลาหนึ่งๆแล้วสลายหายไป
แต่เกิดขึ้นเรียกว่าทุกครั้งที่เกิดการเป่านกหวีดเรียกระดมพลของลุงกำนันซึ่งมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าพี่น้องรู้สึกว่าการจะปล่อยให้ผู้กล้าและมีความจริงใจในการรักษาประเทศชาติบ้านเมืองและประชาธิปไตยของเราเนี่ยเดินอยู่ตามลำพังโดยที่เราก็รู้สึกแต่ไม่ทำอะไรเลยนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นตราบาปกับเราตลอดชีวิตนะครับเราต้องถามตัวเองว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่ทำไม่ออกมาร่วมกับลุงกำนันเนี่ยเราจะรู้สึกผิดหรือรู้สึกดีรู้สึกละอายใจมากน้อยอะไรมากกว่ากันหลายคนบอกว่าเอ้ยยังคิดไม่ถึงมันไกลไปบางคนบอกเออจริงว่ะพอมองย้อนหลายสิ่งหลายอย่างที่เราดำรงชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เราผ่านมาแล้วแต่มันทำไม่ได้นะครับมันเป็นเพียงในนิยายประวัตินิยายวิทยาศาสตร์นะครับที่มีไทม์แมชชีนแล้วก็ย้อนกลับไปได้แต่ว่าในความจริงเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกย่างก้าวของการตัดสินใจของชีวิตเราเนี่ยให้เลือกตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราทำเพื่อคำว่าชาติบ้านเมืองนั่นแหละดีที่สุดครับทีนี้หลายคนก็อย่างผมอย่างที่บอกนะครับผมเป็นคนอ่านชอบอ่านหนังสืออยู่บ้างนะครับก็สนใจหลายๆแง่มุมก็หลักปรัชญาของเขาเรียกว่าอะไรยุทธพิชัยสงครามเนี่ยก็บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจริงๆก็มีบางตำราก็บอกว่าไอ้ความหมายเนี่ยคนมาแปลงกันเพี้ยนกันไปเกินไปแต่ก็เขาบอกว่ารู้เขารู้เราเนี่ยการชนะที่ดีที่สุดคือรบโดยไม่ต้องรบนะครับรบโดยไม่ต้องรบก็คือทำให้คู่ต่อสู้เราเนี่ยยอมสิโลราบนะครับหรือใช้การเจรจาใช้การพูดคุยหรือใช้วิธีทางการทูตหรือทางหนึ่งทางใดหรือการแสดงสัญญานุภาพทางหนึ่งทางใดนะครับที่ทำให้คู่ที่จะต่อสู้กับเราหรือคู่แข่งหรือศัตรูของเราเนี่ยพ่ายแพ้ไปโดยปริยายคือไม่ต้องทำอะไรเขาก็แพ้แล้วเนี่ยอันนี้คือสุดยอดในการรบที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นสุดยอดเพราะว่ายังต้องรบอยู่และต้องรบต้องร้อยครั้งถึงจะชนะร้อยครั้งก็ตามนะครับแต่ถ้าเรามีวิธีการที่ทำให้เรารบโดยไม่ต้องรบและชนะโดยไม่ต้องรบได้เนี่ยนี่ถือว่าสุดยอดกว่าใช่ไหมครับอย่างเช่นการแสดงสัญญานุภาพนี่ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนนั้นคือการทำให้ศัตรูเห็นว่าสู้ไม่ได้หรอกสู้ไปก็แพ้เราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องระดมสรรพกำลังที่เรามีอยู่แต่การจะระดมสรรพกำลังเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ผมคิดว่าทำได้ง่ายกว่าเดิมเยอะย้อนไป 2,000 กว่าปีก่อนในสมัยที่ซุนบูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ลักษณะนั้นเนี่ยนะครับ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเครื่องมือสื่อสารแต่ในปี 2,000 เนี่ยเครื่องมือสื่อสารเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้ง LINE ทั้ง Facebook ทั้ง Twitter Instagram นะครับ Social Cam ทุกสิ่งทุกอย่างถูกแปลงสภาพโดยพลังพลเมืองนะครับในช่วงผมนี่ก็คือหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเนี่ยเราก็จะเน้นย้ำว่าถ้าพลังพลเมืองตื่นตัวมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพลังของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองคําว่าพลเมืองก็คือพลังของเมืองพลังของบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะมีพลวัตคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสมที่ดีขึ้นและในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับเราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการแข่งขันในระดับโลกเนี่ยมันสูงมากเราจะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้ต่อไปแล้วบางคนบอกโอ้ยคนไทยเนี่ยดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวชอบทะเลาะกันเองผมคิดว่าอันนี้คือความเข้าใจที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะฮะในทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยกว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้เนี่ยไปอ่านประวัติศาสตร์ดูหลายประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเองเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยตัวดีมากแสบสุดๆเลยนะฮะไม่มีประเทศไหนเลยนะครับที่จะอยู่นิ่งๆแล้วประชาธิปไตยจะลอยมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็มีสงบสันติภาพโดยปราศจากการประท้วงการต่อสู้การขัดแย้งนะฮะความดิ้นรนการขัดขืนหรือการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพแล้วก็อำนาจบางอย่างนะครับของประชาชนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยไม่มีประเทศไหนเลยขึ้นอยู่กับว่าจะเสียสูญเสียมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าจะสูญเสียแล้วกว่าจะคิดได้เนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนนะครับอย่างอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยก็เสียชีวิตไปต้องเป็น 7-8 แสนคนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะประเทศไทยเรานี่ก็เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งแล้วนะครับก็ค่อยๆนุ่มนวลนะครับมีวิธีการในการที่จะเปลี่ยนผ่านนะครับอย่างละมุนละไมละมุนละม่อมพอสมควรอยู่แล้วแต่แน่นอนนะครับเราก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเห็นต่างประเทศเขาสูญเสียรุนแรงจำนวนมากแล้วเรามาเทียบกับเราว่าเฮ้ยเราสูญเสียแค่นี้จิบๆแล้วมันจะเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจก็ไม่ใช่นะครับว่าหรือว่าต้องบอกว่าต้องให้สูญเสียมากๆก่อนใช่ไหมถึงจะเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณว่าเราเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่นะครับความหมายผมคือว่าถ้ามันมีวิธีทางอื่นๆที่จะช่วยลดความสูญเสียแต่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้คือ
ป็นสำนวนนะฮะยิงนัดเดียวได้นกหลายๆตัวนะครับมันคงจะดีใช่ไหมฮะคือสามารถทำได้ทั้งประชาธิปไตยที่เต็มใบด้วยสามารถทำให้คนไม่สูญเสียด้วยสามารถทำให้คนมีส่วนร่วมในการแสดงถึงความรักชาติบ้านเมืองด้วยแล้วก็สามารถพิทักษ์รักษาสถาบันซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีคนก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกับสถาบันที่เป็นบรรพบุรุษของชาติไทยพวกเราทุกคนมีบรรพบุรุษใช่ไหมครับมีต้นตระกูลของพวกเราถึงแม้จะสืบค้นไปบางคนอาจจะไม่เคยเจอหน้าเจอตาหรือสืบไปไม่ถึงว่าต้นตระกูลเราคืออะไรคือใครแต่ต้องมีแน่นอนไม่งั้นเราคงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบรรพบุรุษของชาติบ้านเมืองซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีชาติบ้านเมืองและคนไทยก็เลยยึดถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมสำคัญคือความกตัญญูกตเวทีนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตานะครับความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นคนดีคนไทยเป็นคนดีจึงมีความกตัญญูรู้คุณอยู่ในหัวใจจึงยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันที่เคียงคู่อยู่กับความเป็นชาติไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานและจะต้องตลอดไปด้วยเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็จะไม่สามารถอธิบาย อัตลักษณ์ของศาสของอะไรนะของสถาบันที่คู่กับประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์หลายอย่างบางคนเนี่ยโดยเพราะคนรุ่นหลังๆก็ไม่ค่อยอ่านผมเองก็ชอบอ่านแต่ว่าก็พอบางอย่างก็จำไม่ได้แหละครับบางทีมันก็เยอะอะบางทีเรื่องราวชื่อตัวละครตัวบุคคลก็เยอะนะครับก็จำไม่ได้แต่ว่าจำได้เหตุการณ์ใหญ่ๆก็มีบ้างทั้งของไทยและของผมอ่านของจีนแล้วก็ของโลกบางตอนเช่นตอนสงครามโลกนี่ก็ชอบอ่านความหมายของผมว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกับศาสนาวันนี้เราพูดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในแง่มุมที่ไม่ได้เอามาเป็นแง่มุมทางการเมืองเพื่อที่จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทางใดทางหนึ่งแต่อธิบายให้เห็นว่าวิวัฒนาการของความเป็นชาติบ้านเมืองที่อยู่คู่กับการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความหมายอย่างไรและเหตุผลอะไรทำไมคนไทยจึงต้องรักษาพิทักษ์สถาบันนี้ให้คงอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านานก็เปรียบเหมือนกับเอาง่ายๆเหมือนกับศาสนาเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าไปถามคนรุ่นใหม่ๆประมาณสักอายุ18 19 20เนี่ยนะฮะที่เป็นนักศึกษาเป็นคนติดเสพติดเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นคนยุค ยุค 4G นะครับมี iPhone มี iPad อะไรเงี้ยมีเครื่องมือเต็มไปหมดทันสมัยมากไปถามว่าเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามั้ยนะครับพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงไหมอย่างเงี้ยเขาจะงงๆแล้วก็บอกว่าไม่น่าจะจริงนะอาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือเชื่อว่ามีพระอรหันต์ที่มีลักษณะปาฏิหาริย์นะฮะจะเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์หรือว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือสามารถที่จะสอนจนคนเชื่อมั่นเนี่ยก็อาจจะไม่เชื่อว่ามีอยู่อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคือความหมายคือว่าเมื่อมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปธรรมอันประจักษ์ชัดเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นอภินิหารหรือปาฏิหาริย์บางอย่างหรือว่าเป็นเรื่องราวที่นึกไม่ออกในปัจจุบันเนี่ยเช่นบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้คนสมัยก่อนในยุคพุทธกาลครั้งพุทธกาลก็เหาะเหินเดินอากาศเป็นว่าเล่นคนก็บอกเป็นมันไม่ได้หรอกเทคโนโลยีขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำยังไงปัจจุบันนี่ยังทำได้ไม่สมบูรณ์เลยหรือยังทำแทบไม่ได้เลยบางที่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดักใจทายใจนะครับหรือว่ามีการเรียกว่าสามารถที่จะมีตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่คิดอย่างนั้นว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าบางทีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้มันมีอีกเยอะหรือเรารู้ว่าเราไม่รู้มันก็มีอีกเยอะใช่มั้ยฮะดังนั้นเราไม่ควรจะเอาความไม่รู้ของเราไปตีกรอบความรู้ที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดความหมายของผมคือว่าถ้าเรามีอยู่สองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเราเทียบเคียงย้อนกลับไปสู่รากเหง้าของเราเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นภาพนั้นชัดขึ้นว่าอ๋อพระมหากษัตริย์พระองค์นี้เป็นอย่างนี้สืบสายพระโลหิตมาจากพระองค์นี้นะครับสืบราชสันตติวงศ์มาจากพระองค์นั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตอนนั้นที่เราอ่านแล้วอ๋อมันมีอย่างนั้นอย่างนี้มีการยืนยันโดยพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นพระองค์นี้ที่ยังคงอยู่นะครับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นพระองค์นี้ที่ยังคงอยู่อย่างนี้เป็นต้นคือทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาแล้วเราจะเห็นภาพนั้นชัดกว่าเพราะว่าศาสนาเนี่ยณวันนี้เนี่ยถ้ามองย้อนไปบางคนก็นึกไม่ออกเลยว่าถ้าไปอินเดียเนี่ยก็จะมองไม่เห็นว่าศาสนาที่เคยรุ่งเรืองสูงสุดเนี่ยนะครับในอินเดียศาสนาพุทธเนี่ยนะครับมันเสื่อมสลายอย่างชนิดที่ว่าแทบจะมาลายสิ้นจากแผ่นดินเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วก็บางคนก็ยังนึกด้วยซ้ำไปว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็ปฏิสถานตั้งรากรก
รากเหง้าในประเทศไทยเนี่ยมายาวนานมากจนบางคนก็เผลอๆไปก็นึกไปว่านี่น่าจะเป็นของไทยด้วยที่มีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบแล้วก็ต่อยอดแล้วก็ดำรงอยู่ของศาสนาความหมายของผมคือว่าถ้ามีตัวบุคคลที่เป็นเครื่องยืนยันในประวัติศาสตร์หลักฐานบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้ความเชื่อถือศรัทธาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนึกออกไหมฮะถ้าเราพูดถึงตัวบุคคลในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปแล้วเราไม่เห็นภาพว่าเป็นใครบางคนก็ไปวาดรูปอย่างนั้นอย่างนี้เอาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถูกแปลงสภาพเป็นพระพุทธรูปในหลายปางหลายลักษณ์หลายอัตลักษณ์ยุคสุโขทัยก็มีปางหนึ่งลักษณะหนึ่งยุคอยุธยาก็มีลักษณะหนึ่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีลักษณะหนึ่งศิลปินบางท่านอย่างอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ก็พยายามเคลมว่าเนี่ยคือศิลปะยุครัตนโกสินทร์ท่านก็สร้างพระพุทธประธานยศบารมีอะไรเกิดขึ้นมาของท่านเนี่ยก็เป็นนานาทัศนะของศิลปินที่ถ่ายทอดงานศิลปะในลักษณะของพุทธศิลป์แต่สิ่งสำคัญตรงนี้ผมต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าการยึดโยงระหว่างศาสนามีความสำคัญคือทำให้ประชาชนเนี่ยมีศีลธรรมความดีแต่ถ้าหากว่ามีความดีแล้วเนี่ยไม่มีเป้าหมายไม่มีรากฐานไม่มีจุดเริ่มต้นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจึงเป็นทั้งรากฐานที่สำคัญของความเป็นชาติไทยและก็เป็นทั้งเป้าหมายที่อธิบายว่าความเป็นคนไทยเนี่ยจะดูได้อย่างไรมีตัวชี้วัดอย่างไรว่านี่คือคนไทยหนึ่งในนั้นก็คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นน่ะคืออัตลักษณ์ที่สำคัญที่สุดที่ชี้วัดว่านี่คือคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยครับเพราะว่าต่างชาติที่ไม่อินกับเรื่องของสถาบันเนี่ยจะไม่เข้าใจแล้วน่าเสียดายว่าวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยถูกถอดออกจากบทเรียนถูกถอดออกจากหลักสูตรการศึกษาไปนานมากแล้วหนึ่งในความสำคัญของวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยก็คือการอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ว่าหน้าที่ของเราที่จะต้องมีต่อการมองเหลียวหลังแลหน้าเหลียวไปทางอดีตมองอดีตเราจะเห็นอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาว่าวิถีทางแห่งการต่อสู้การดำรงอยู่วิวัฒนาการทางบ้านเมืองของเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เป็นบุรุษเป็นบุคคลสำคัญนะครับในการเปลี่ยนผ่านวิกฤตต่างๆเนี่ยอย่างยิ่งยวดนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกๆครั้งแล้วก็ยึดโยงมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นอนาคตว่าแล้วทำอย่างไรล่ะทำให้สังคมไทยมันเข้มแข็งขึ้นแน่นอนครับเราไม่ได้หมายความว่าถ้าเรายึดโยงกับพระองค์ท่านแล้วจะต้องทำให้พระองค์ท่านทรงลำบากพระทัยหรือหนักพระทัยหรือว่าต้องพึ่งพิงพึ่งพาพระองค์ท่านซะทุกเรื่องความหมายผมคือเปรียบเทียบเหมือนกับครอบครัวเนี่ยใครเป็นพ่อเป็นแม่จะทราบว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงลูกให้พึ่งพาอาศัยพ่อแม่ไปตลอดชีวิตถึงแม้สังคมไทยจะมีค่านิยมคล้ายๆอย่างนั้นหรือมีสิ่งที่แสดงออกคล้ายๆอย่างนั้นคือลูกบางทีอายุ30แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรต่างๆนะฮะไม่สบายก็ยังแบบมีแฟนก็ยังคิดถึงว่าจะไปดูแลยังไงบางทียังต้องคอยทำความสะอาดซักผ้าอะไรให้นะครับก็มีแต่ว่าความหมายผมคือถ้าเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่สอนให้ลูกเนี่ยเติบโตแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้เนี่ยการต่อสู้ของเราเนี่ยมีลักษณะนั้นนะครับก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นพลิกผันจากการตอนแรกเนี่ยพึ่งพาพ่อแม่กลายเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ให้ได้ด้วยนี่คือไฮไลท์สำคัญนะครับของการต่อสู้ครั้งนี้คือการเป็นที่พึ่งด้วยการทำให้ความเป็นชาติเนี่ยแข็งแรงก่อนแล้วเมื่อชาติแข็งแรงก็จะอบอุ้มพิทักษ์รักษาสถาบันอื่นๆตามมาด้วยเช่นสถาบันศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่างที่เรากราบเรียนแล้วก็เล่าให้ฟังว่าบ้านเรามี3สถาบันใช่ไหมคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้เนี่ยความเป็นชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ผมคิดว่าได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นประสิทธิผลก็คือยังไม่เห็นผลลัพธ์ว่าความเป็นชาติเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะโดยเฉพาะในประเด็นทางการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการแบ่งขั้วข้างเป็นหลายฝ่ายฝ่ายนึงก็จะเป็นฝ่ายที่รักทักษิณอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่จงรักภักดีนะครับคนละความหมายกันนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าไม่เอาทักษิณเลยอย่างฝ่ายพวกเราเนี่ยก็รู้สึกว่ารับไม่ได้กับระบบทักษิณแล้วก็เราก็มองว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เรารับไม่ได้เลยก็คือฝ่ายที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือว่าการมุ่งมาดอาฆาตมาดร้ายเนี่ยก็ไม่ดีหรือจะมองอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพูดให้ครบทุกด้านคือฝ่ายที่อะไรเอะอะก็ต้องดึงสถาบันลงมาเกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
แต่ความหมายที่เรากำลังดำเนินอยู่คือทางสายกลางคือทำให้เห็นก่อนว่าเรายืนหยัดด้วยตัวเราเองให้ได้เราเข้มแข็งแล้วเราก็จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ความเป็นเมื่อมองนี่คือลักษณะกระบวนการต่อสู้คือทำให้ชาติแข็งแรงแล้วก็ยึดโยงกับศีลธรรมความดีแล้วก็ยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นตัวแทนของความดีงามสูงสุดนะครับเช่นความกตัญญูกตเวทีความเสียสละที่ท่านมีต่อแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งยาวนานนะครับไปจนถึงการจะเป็นแบบอย่างในหลักของเขาเรียกว่าทฤษฎีจริยธรรมเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญในการเผยแพร่เลยนะครับก็คือเรื่องของโรโมเดลนะครับเป็นมอรัลโมเดลก็คือว่าตัวแบบในด้านศีลธรรมของสังคมไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะมีน้อยเกินไปนะครับเราค่อนข้างจะไม่ค่อยให้ความสำคัญและความหมายกับการทำความดีหรือบางทีเราอาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็กลายเป็นข้อบริพาทตำหนิไปว่าเอ้ยดีจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าดีแล้วทำไมต้องมาเปิดตัวมายกย่องด้วยทำไมไม่ดีแบบปิดทองหลังพระเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มันดูเหมือนจะขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าถ้าเราอยากได้คนดีที่แบบรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีเป็นโมเดลได้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างได้เนี่ยแต่อีกมุมนึงเราก็ไม่อยากให้คนดีเนี่ยออกมาแสดงออกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอดีแสดงออกเยอะมากไปเนี่ยคนก็จะเรียกว่าอะไรคนก็จะรู้สึกไม่เชื่อว่าดีจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมคิดว่าเราหมดความคลางแคลงใจตรงนั้นไปเพราะเราเชื่อในสิ่งที่ท่านต้องในสถานภาพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับท่านก็ต้องเรียกว่ามีหน้าที่ในการรักษาชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกันและอันนี้แหละเมื่อเราเห็นภาพชัดว่าวิธีการที่ทำให้เราไม่ได้เป็นคนที่อิงหรืออ้างหรือโหนนะครับเอาสถาบันมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองอย่างที่คนเสื้อแดงกล่าวหาก็คือการทำให้เห็นว่าเราแข็งแรงมากพอและสิ่งที่เรากำลังทำคือปกป้องท่านจริงๆนะครับนี่คือความหมายที่แตกต่างกันที่จตุพรมาบอกว่ากำนันสุเทพนั้นใช้วันสำคัญมาหาประโยชน์ทางการเมืองอันนี้เป็นการตีความที่เราก็ไม่ว่าเขาว่าผิดหรือถูกในทันทีแต่เราต้องการบอกว่าความแตกต่างของสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเราแข็งแรงก่อนแล้วเราก็รักเราก็พิทักษ์รักษาท่านให้ดำรงคงอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายของจตุพรโดยเฉพาะจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยนะครับก็ใช้ลักษณะการโจมตีการดึงเอาสถาบันหรือวิถีบางอย่างเนี่ยมาบิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายนะครับคนอื่นๆอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ถ้าไม่อธิบายตรงนี้เนี่ยผมจะรู้สึกว่าเราจะเหมือนกับว่าอย่างที่ว่านะครับเขาบอกว่าคำใส่ร้ายเนี่ยบางทีมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายกว่าคำความจริงแม้กระทั่งความจริงเนี่ยที่เราต้องมานั่งอธิบายเนี่ยนะฮะมันยากเย็นเหลือเกินเขาใส่ร้ายเราคำเดียวเนี่ยแต่เราต้องมานั่งอธิบายนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทำยังไงถึงจะเปลี่ยนความคิดหรือคัดง้างงัดง้างกับความคิดของเขาในแง่ของคำใส่ร้ายซึ่งเป็นเท็จเนี่ยได้อย่างมีเหตุมีผลและมีตรรกะมีหลักการหลักคิดทฤษฎีรองรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสนใจฟังนะบางทีอย่างคนเสื้อแดงพอฟังบอกเนี่ยพวกเรานี่มาทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนที่พร้อมจะเชื่อเขาก็มีเยอะแยะโดยไม่คิดเนี่ยเพราะว่าฐานสังคมไทยเราที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นสังคมสุขนิยมเป็น entertainment country หรือ nation เนี่ยครับเป็นประเทศความสุขนิยมคือชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของความสุขที่สำเร็จรูปนะครับสุขสนุกสนานนะครับแล้วก็สุขสวยงามเราไม่ค่อยชอบอะไรที่มันต้องคิดเยอะแล้วก็คิดมากแล้วก็โดยเฉพาะความคิดนั้นไปกระทบกระเทือนกระทั่งคนอื่นเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่าไปคิดเลยลืมมันไปเถอะหรือว่ายอมไปหรือเกรงใจไปเนี่ยมันก็เลยทำให้วันดีคืนดีพอมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเพราะอะไรที่มันเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับคอมพลิเคทมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงนะครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดในแง่มุมที่ระมัดระวังและรอบคอบหลายๆด้านและรอบรู้เนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้อย่าไปเถียงเลยเราจะได้ยินประเด็นนี้บ่อยๆใช่ไหมเรื่องการเมืองกับศาสนาเนี่ยอย่าไปพูดถึงกันเลยแต่วันนี้ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ถึงแม้ว่าในศาสนาก็มีการเมืองแต่ในการเมืองไม่ค่อยมีศาสนาเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเมื่อมองแล้วเนี่ยผมคิดว่า3สถาบันเนี่ยมีความสำคัญอย่างแยกกันไม่ออกเลยก็ว่าได้ถ้าจะให้มีชาติที่มั่นคงคนในชาติต้องมีศาสนาหรือต้องมีศีลธรรมคำว่ามีศาสนาไม่ได้แปลว่ามีศาสนาแบบเขาเรียกว่าผุโผล่แต่ให้เป็นศาสนาแบบผุดผ่องนะครับศาสนาผุโผล่คือว่าพอนึกขึ้นได้ก็นับถือหรือปฏิบัติตามพอลืมไปหรือเผลอสติไปก็
ไม่นับถือหรือไม่ทำตามแล้วเช่นเราบอกว่าชาวพุทธต้องถือศีล5ศีล5ข้อ5ก็คือไม่ดื่มเหล้าเราบอกเออวันนี้เราเป็นชาวพุทธเราก็รักษาศีลสักแป๊บนึงเดี๋ยวพอเพื่อนชวนไปกินเหล้าเราก็ไปกินเหล้านี่แบบผุดโผนะครับแต่ถ้าผุดพองเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเราเองตลอดเวลานะครับอย่างนี้เป็นต้นเมื่อประชาชนมีศีลธรรมใช่ไหมฮะช่วงเวลานี้ผมก็ขอทำหน้าที่ในเรื่องของเป็นผู้ประสัยหรือวิทยากรในเรื่องของหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยซึ่งก็ดำเนินต่อเนื่องมาเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีศาสนาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช่คนดีก็ไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าการมีศาสนาก็เป็นหลักการันตีว่าเขาจะมีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เขาจะดำรงชีวิตได้อย่างเขาเรียกว่าสอดคล้องสมดุลกับสิ่งที่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนแล้วก็เป็นจารีตที่สังคมยอมรับได้เช่นถ้าหากว่าไม่ทำไม่ได้คือกฎหมายอาจจะไปล้วงลูกไม่ถึงนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ทำไม่ได้เช่นว่าถ้าเห็นพระเนี่ยเราก็ต้องแสดงความเคารพนี่ก็เป็นจารีตเป็นลักษณะของวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามแต่ถ้าหากว่าเราเห็นพระแล้วเราก็ไม่สนใจหรือว่าถึงแม้เราจะเป็นต่างศาสนาก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นศาสนาเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงความเคารพแต่ว่าที่ผ่านมามันก็มีภาพที่มันท้าทายใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดต่อความหนักแน่นในทางศาสนาหรือศีลธรรมในศาสนาของเราเช่นมีภาพคนเสื้อแดงหรือบางกลุ่มบางคนท่านไม่ใช่เหมาว่ารวมทุกคนนะครับต้องพี่น้องต้องเข้าใจและต้องพยายามแยกแยะว่าบางคนก็กระโดดถีบพระอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ถูกหรือรุมทำร้ายพระหรือการด่าพระอย่างสาดเสียเทเสียด้วยคำหยาบคล้ายๆที่รุนแรงเนี่ยก็ไม่ถูกนะมีพักต้องพูดถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมเรียนย้ำนะครับว่าถ้าในทางธรรมก็เราก็มีสถาบันศาสนาเป็นตัวค้ำประกันในทางโลกเราก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยืนหยัดให้เห็นถึงความหนักแน่นในศีลธรรมและความดีที่เป็นรูปธรรมเพราะนั้นชาติเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับวิธีการจะเลี้ยงการได้รับอบรมเลี้ยงดูเนี่ยก็ต้องมีทั้งพ่อและแม่ถ้าชาติเป็นลูกเนี่ยนะครับพ่อคือสถาบันพระมหากษัตริย์แม่คือสถาบันศาสนาที่ต้องบ่มอบรมบ่มสอนแล้วก็ลูกถึงจะแข็งแรงได้วันผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะครับคือความหมายผมคือว่าชาติของเราก็แข็งแรงมาพอสมควรแล้วตอนนี้ก็ประชาชนในชาติก็แข็งแรงพอสมควรนะครับก็กลับมาต้องปกป้องมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่นะครับก็คือดูแลพิทักษ์ให้สถาบันทั้งศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นั้นสามารถที่จะเป็นเรียกว่าได้เห็นผลน่ะได้เห็นประสิทธิผลของสิ่งที่อบรมบ่มสอนมาแล้วการชุมนุมของเราเนี่ยก็ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้แหละครับเราต้องพยายามสะท้อนให้เขาเห็นนะฮะคนที่ไม่เห็นให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นทาสของชาติอื่นประชาธิปไตยของไทยเราเนี่ยเราต้องให้สากลยอมรับได้ในมาตรฐานในบางเรื่องแต่บางเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เอกราชอัตลักษณ์เฉพาะของคนไทยเนี่ยเราก็ต้องให้คนไทยต้องให้ต่างชาติเนี่ยเขาเคารพเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปบังคับเขาได้เขาอาจจะเปรียบเทียบแล้วเขาจะรู้สึกไม่เหมือนกับเขาเลยเนี่ยก็ไม่สิ่งที่เราจะไปทำบางเรื่องบางคนเนี่ยเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่เราก็ต้องเคารพในสิ่งเขาเป็นนะครับเช่นมันจะมีคำกล่าวที่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นท่านใดพูดบอกว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่ชอบหรือว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่ท่านพูดแต่ข้าพเจ้าก็จะต้องปกป้องสิ่งที่ท่านพูดให้ถึงที่สุดเพราะนั่นคือเสรีภาพของท่านนะครับที่ท่านพึงจะมีความหมายคือว่าต่อให้ผมไม่ชอบสิ่งที่คุณพูดขนาดไหนแต่ผมก็ไม่เข้าไปคุกคามในสิ่งที่คุณพูดนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปยัดเยียดแบบแปลงสภาพว่าคุณต้องเชื่อฉันเท่านั้นนะถ้าไม่เชื่อฉันเนี่ยคุณกับฉันจะอยู่ไม่ได้ผมคิดว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยไม่มีลักษณะนั้นในวิธีการสื่อสารกับคนที่เห็นต่างจากเราแต่ผมก็อดเป็นห่วงใจไม่ได้ว่าคนเสื้อแดงเองมีปรากฏการณ์นั้นเยอะมากใครที่เห็นต่างจากเขาเนี่ยอย่างปรากฏการณ์ที่เชียงใหม่ใช่ไหมใครไปตั้งเวทีกบพศใช่ไหมก็มีไปถล่มเวทีเสละเทะหมดนะฮะก็ไปกระโดดถีบเสาธงเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพที่เราไม่พึงใจนะครับหรือว่าเวลาใครเห็นต่างจากเขาอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสบายใจและจริงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจด้วยแหละแล้วเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจด้วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้คืออย่างกรณีของคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์ใช่ไหมฮะพี่น้องทราบใช่ไหมฮะไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานปรากฏว่าเขาก็จองคิวกันมาติดต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการตกลงสัญญาอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับศิลปินก็ไปทำงานถ่ายทอดศิลปะผ่านเส้นสายเส้นเสียงทางดนตรีเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความสุนทรีให้กับผู้ฟังแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ผมคิดว่าก็มีความหลากหลายพอสมควรแล้วก็ไม่ได้มีทัศนคติทางการเมืองที่เด่นชัดแต่ปรากฏว่าคุณปูเคยมาขึ้นเวทีกปปส.
ก็ถูกคนเสื้อแดงเนี่ยไปประมาณหลายร้อยคนเนี่ยก็ไปประท้วงนะครับคล้ายๆกับไปขู่ว่าถ้าหากว่าให้คุณปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์มาแสดงเนี่ยก็จะถล่มร้านนี้ให้ราบอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้หรอกแต่ว่าก็มีลักษณะนั้นน่ะคือถ้ามาเมื่อไหร่แล้วก็เละนะครับเนี่ยคือลักษณะที่เราคิดว่านี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแล้วมันก็ทำให้ความชอบธรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มที่อ้างถึงประชาธิปไตยอยู่บ่อยๆครั้งเนี่ยแต่ก็กับทำลายกระบวนการสำคัญที่สุดของความเป็นประชาธิปไตยคือสิทธิเสรีภาพและการทำหน้าที่นะครับในฐานะพลเมืองเพราะนั้นผมคิดว่าผมจับประเด็นไม่ผิดนะครับก็คือเรื่องของหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่ทุกวันนี้นะคือประเด็นนี้เลยนะครับคือทำยังไงให้ศีลธรรมเนี่ยซึ่งมีสองนัยยะใหญ่ๆคือศีลธรรมในทางศาสนาซึ่งท่านเป็นศาสนิกชนในศาสนาไหนจะเป็นอิสลามิกชนจะเป็นคริสตชนพุทธศาสนิกชนก็เดินหน้าตามคันลองของท่านแต่ในความเป็นแต่ละศาสนาเนี่ยมันก็มีความหลากหลายใช่ไหมครับจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามก็มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่เมื่อเราพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งได้เป็นสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเป็นเอกภาพเดียวกันนะครับในเอกภพที่หลากหลายเราเป็นเอกภาพเดียวกันได้นะครับก็จึงเป็นการบอกให้เห็นว่าเมื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตโดยฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นซับเซตเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าบ้านเมืองนะครับแล้วก็เราก็ต้องทบทวนความเป็นประชาธิปไตยของเราย้ำอาจจะย้ำคิดย้ำทำกันหน่อยนะครับในหลายวันนี้คือย้ำธรรมะย้ำธรรมตัวหลังเนี่ยฮะก็หมายความว่าเราต้องทบทวนว่าการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เพื่อเป็นตัวค้ำประกันในศีลธรรมของสังคมการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นหลักประกันในการยืนหยัดว่าความกตัญญูกตเวทีที่บรรพบุรุษได้เสียชีพเสียเลือดเสียเนื้อถวายเป็นราชพรีนั้นจะไม่สูญเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับเป็นการรักษาชาติไปด้วยในตัวและก็เป็นรักการรักษาสถาบันศาสนาไปด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สิ่งที่เราเชื่อมั่นได้ 100% ว่าเป็นคุณงามความดีสูงสุดเนี่ยยังดำรงรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องในใจของเราได้เนี่ยก็เป็นอันเชื่อได้ว่าการดำรงอยู่ของความเชื่อมั่นนั้นเนี่ยก็จะต่อยอดได้เช่นว่าคนก็เชื่อว่าถ้าเราเชื่อท่านเราทำตามท่านหรือเรารักท่านเราจงรักภักดีต่อท่านเราก็ต้องทำเรียนรู้ที่จะทำตามแบบของท่านถ้าเราทำตามแบบของท่านได้เนี่ยความดีงามมันก็ต่อยอดได้เร็วขึ้นมันดีกว่าการที่เราสเปสสปะแล้วก็เคว้งคว้างนะครับว่าเราจะหาใครเป็นคนดีพอคนดีอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชอบเหน็บแนมชอบกันแน่กันแหนว่าเอาไหนรัฐบาลคนดีหน้าตาเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ว่าดูไม่ยากหรอกครับดูหน้าตาเนี่ยรัฐบาลคนดีดูใครก็ได้ที่หน้าตาไม่เหมือนรัฐบาลของยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนดีได้ทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ก็เป็นคำแซวเล่นๆนะแต่ว่าดูยังไงก็ดูหน้าตาคนดีก็ไม่น่าเหมือนคุณเฉลิมนะฮะหน้าตาคนดีก็ไม่น่าเหมือนคุณปึ้งนะครับสุรพงษ์นะครับหน้าตาคนดีก็ไม่น่าเหมือนใครหลายคนในรัฐบาลไม่น่าเหมือนคนจตุพรหน้าตาคนดีไม่น่าเหมือนคุณณัฐวุฒิอะไรเงี้ยนะฮะลักษณะนี้คือการเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าถ้าคุณยังนึกไม่ออกเนี่ยว่าใครคือคนดีคุณก็ไม่ควรจะไปแตะต้องไม่ใช่ไม่แตะต้องไม่ได้หรอกครับแต่ว่าไม่ควรจะไปพยายามล้มล้างว่าคนดีหรือความดีที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันเลวร้ายอย่างไรเพราะเพียงเพราะคุณไม่ชอบหรือเพียงเพราะขัดขวางความเชื่อหรือผลประโยชน์ที่คุณอยากได้นะครับซึ่งครับวิกฤตทางการเมืองในหลายสิบปีที่ผ่านมาในเงื่อนปมของการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยก็ถูกต้องยอมรับว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าก็เป็นที่คาดหวังในระดับสูงนะครับว่าจะต้องมีกระบวนการหรือปรากฏการณ์บางอย่างที่จะต้องทำให้เกิดความอะไรนะบางทีถ้าสมมุติว่าเดินไปทางหนึ่งทางใดที่มีความขัดแย้งกันสองขั้วเนี่ยมันก็หลีกไม่ได้หรือเลี่ยงไม่ได้หรือปฏิเสธได้ยากว่าก็อีกฝ่ายหนึ่งที่ได้ประโยชน์ที่หรือถูกมองว่าได้ประโยชน์ก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเสียประโยชน์นั้นเจ็บแค้นเจ็บช้ำน้ำใจไปด้วยนะครับก็มีวาทกรรมหลายอย่างที่กลุ่มที่ไม่อยากให้มีสถาบันก็พยายามจะหยิบยกขึ้นมาโจมตีขึ้นมามากพอสมควรนะครับหลายๆเรื่องเช่นทำไมเป็นคนเท่ากันทำไมไม่เท่ากันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอำมาตย์ไพร่บ้างอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยสิ่งที่คนที่วันนี้มันมีความชัดเจนว่าเป็นคนในระบอบทักษิณธรรมเนี่ยกับคนเสื้อแดงธรรมเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าคนเสื้อแดงหรือระบอบทักษิณทุกคนเป็นคนไม่จงรักภักดี
หรือว่ามีความคิดที่จะทำลายล้างสถาบันไม่ใช่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็คือคนที่โจมตีว่าร้ายหรือว่าหมิ่นประมาทสถาบันเนี่ยหมิ่นอาฆาตมาร้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเสื้อแดงต้องพูดอย่างนี้มากกว่าแต่ไม่ได้ว่าทุกคนในคนเสื้อแดงจะเป็นคนอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคนที่รักมากๆก็มีแล้วคนที่หวังดีมากๆต่อสถาบันก็มีในคนเสื้อแดงก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังท่าทีของเราเองนะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่รักที่อ้างว่าเรารักและภักดีเนี่ยแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เป็นการเอาความรักและภักดีของเราเนี่ยความดีของเราเนี่ยไปตำหนิคนอื่นนะครับหรือไปโทษคนอื่นเสียหมดเนี่ยว่าเขาไม่ไปตราหน้าว่าเขาไม่รักและภักดีเนี่ยก็อาจจะทำให้สถาบันเองก็เหมือนกับไม่ค่อยสบายพระทัยด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคำกล่าวนี้ก็เคยมีอยู่ในนักวิชาการหลายๆคนนะครับที่พูดไว้เอาเป็นว่าผมต้องการจะสรุปตรงนี้ว่าพี่น้องสบายใจแล้วก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็เต็มใจที่จะได้ร่วมกันเคลื่อนไหวนะครับในความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเราเป็นประชาธิปไตยที่จะสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องอาศัย3องค์ประกอบนะครับ1คือประชาชนตื่นตัวและเข้มแข็งในการที่จะ เรียกว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องใช้ว่าปฏิรูปต้องประชาชนต้องมุ่งไปสู่ตรงนั้นให้ได้ให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปเรื่องใดๆก็แล้วแต่หรือว่าโดยใครก็แล้วแต่นะครับในเงื่อนไขที่ผมคิดว่าอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เคยพูดไว้เนี่ยน่าสนใจคือว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกฎหมายรองรับแล้วก็สำหรับผมนะผมคิดว่ายังไงก็ต้องปฏิรูปนะครับจะช้าจะเร็วก็ต้องปฏิรูปแล้วก็เห็นด้วยว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ปฏิรูปก่อนในบางเรื่องแล้วก็เราก็ต้องหาวิธีว่าในระหว่างเลือกตั้งหรือแม้แต่การเลือกตั้งก็ต้องมีการปฏิรูปด้วยแล้วหลังเมื่อหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการปฏิรูปอีกนะครับเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่ปุบปับทำได้ในทันทีแต่ก็ไม่ใช่ปุบปับว่าจะทำไม่ได้เลยต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้มีเงื่อนไขอย่างนั้นนี้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าปฏิรูปได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนที่จะมีการเลือกตั้งได้อันนี้เพอร์เฟกต์100คะแนนเต็มนะครับเพอร์เฟกต์แต่ว่าถ้าไม่ได้ล่ะครับมันจะมีทางเลือกที่2ที่3ที่4หรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องเหมือนบางประเทศคือแตกหักกันก่อนนะฮะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารก็อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคือให้แตกหักกันก่อนแล้วก็สูญเสียกันก่อนแล้วคนถึงจะได้สติหรือเปล่าแต่ว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะครับในสมัยก่อนก็มีในสมัยพุทธกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งบางคนก็บอกว่าศาสนาไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่เคยอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับไม่ใช่เป็นหลักอ้างอิงอะไรที่นั่นได้ก็ไม่เคยที่จะทอดทุระในกรณีที่มีคนมาขอความเห็นหรือขอความช่วยเหลืออย่างกรณีการที่มีการห้ามญาติห้ามพระญาตินะครับที่มีความขัดแย้งถึงขนาดที่จะยกกรีธาทัพมาประหัตประหารกันนะครับแล้วก็จะพิสูจน์กันว่าถ้าเลือดกับน้ำเนี่ยนะฮะอะไรมันจะนองแผ่นดินได้ทั่วกว่ากันหรือว่าสายน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยจะกลายเป็นสายเลือดทั้งหมดเลยเนี่ยด้วยนองด้วยเลือดของพระญาติของพระองค์ก็ทรงห้ามญาตินะครับถึงแม้เข้าใจว่าภายหลังจะห้ามไม่สำเร็จก็ตามแต่ว่าก็ได้ทรงพยายามทำแล้วนะครับก็หมายความว่าคนที่เป็นคนดีมีศีลธรรมในสังคมเนี่ยไม่ควรจะละทิ้งนะครับไม่ควรจะละทิ้งบ้านเมืองแล้วก็ไม่ควรที่จะกลัวเปลืองตัวแล้วก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับที่พูดนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของคนส่วนใหญ่ๆที่เชื่อว่าเป็นคนดีแต่ว่าอาจจะคิดไม่ออกหรือมองไม่เห็นจริงๆว่าความดีเช่นการไปทำบุญไหว้พระสวดมนต์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นกับเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับเพราะว่าบางคนรู้สึกแค่ว่าเป็นคนดีไปวันๆนึงก็ดีแล้วเนี่ยจะให้อะไรมากฉันก็รักชาติแต่เป็นรักหลบในไม่แสดงออกจะมีอะไรไหมอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่แบบว่าก็แสดงออกบ้างแล้วตามสมควรแต่ว่าเลยจากนี้ไปก็อาจจะรับไม่ไหวแล้วหรือว่าการไปเกี่ยวข้องกับสถาบันนั้นจะเป็นอะไรยังไงสงสัยเนี่ยก็วันนี้ก็พยายามอธิบายให้ท่านฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องแสดงออกถึงความเหมาะสมความถูกต้องดีงามแล้ววันนี้มันก็ชัดมากยิ่งกว่าชัดไม่เคยมีผมคิดว่าไม่น่าจะมีสักกี่ครั้งในการต่อสู้ของประชาชนกับระบบทรราชที่เราเรียกว่าเผด็จการทรราชเผด็จการรัฐสภาหรือทรราชเนี่ยได้เต็มปากเต็มคำแล้วก็มีรูปธรรมที่ชัดเจนเท่ากับยุคปัจจุบันที่เราเห็นทรราชเนี่ยหน้าเหลี่ยมๆใช่ไหมฮะแล้วก็เราเห็นชัดมากยิ่งกว่าชัดนะครับแล้วเราก็เห็นสิ่งที่เรียกว่าขี้ข้าเนี่ยชัดยิ่งกว่าชัดเราเห็นสิ่งที่ว่าทาสนะครับชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะครับในระบบของคนบางกลุ่มที่เขาเรียกว่าสยบยอมต่ออำนาจของนักการเมืองอย่างชนิดว่าหมดรูปเลยนะฮะข้าราชการควรจะมีศักดิ์ศรีในการพดุงไว้ซึ่งความดีของแผ่นดินนะครับเป็นคนของแผ่นดินได้จริงๆก็เปล่าบางส่วนก็ไม่ได้ทำหน้าที่นั้นตรงข้ามกับกลายเป็น
ปฏิปักษ์กับความดีของแผ่นดินเสียเองนะครับเป็นคนทรยศทรยศต่อประชาชนผู้มีบุญคุณผู้ให้ข้าวให้น้ำแล้วก็เงินเดือนที่ท่านได้มาก็มาจากภาษีประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็มาจากความลำบากทุกยากของประชาชนก็ไม่ได้สำนึกบุญคุณของประชาชนกลับไปสำนึกบุญคุณของนักการเมืองเร็วๆนะครับจนมีวันนี้เพราะพี่ให้นั่นฮะหรือว่าไม่มีครั้งไหนที่เราจะเห็นว่าคนในชาติเนี่ยนะฮะจะทุกข์ทรมานเพราะนโยบายประชานิยมแล้วก็การจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลเท่ากับยุคนี้ข้าวของราคาแพงขึ้นสูงสุดในประวัติการนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะครับเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือผักใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็สูงขึ้นค่าแก๊สหุงต้มนะครับซึ่งเป็นพลังงานหลักในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยก็สูงขึ้นทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่าไฟนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับบริหารจัดการแล้วก็เกิดความผิดพลาดในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าต้องอ่านอาจจะต้องเล่าให้พี่น้องฟังคือคนอีสานเนี่ยซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานเสียงส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เรียกว่าหมดศรัทธาแล้วก็จะไม่ร่วมชุมนุมกับพรรคเพื่อไทยและนปช.นะฮะในการที่จะปกป้องยิ่งลักษณ์กรณีที่ถูกตัดสินให้มีความผิดในเรื่องของจำนำข้าวเพราะเขารู้สึกเจ็บปวดนะครับในผลสำรวจของผมไม่แน่ใจว่าสนธิสิทธิ์โพหรือเปล่าก็ไปสำรวจดูเขาบอกว่าเข้าใจว่า 80-90% นะครับว่าจะไม่ร่วมในกรณีที่ว่าจะไปปกป้องเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันว่าใครคือคนบงการหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ยากพี่น้องชาวนาไม่ได้โง่นะครับเขาก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เขาก็รู้ว่าเหตุผลที่ทำให้เงินเนี่ยไม่ได้จ่ายเนี่ยไม่ได้เกิดจากการชุมนุมถึงแม้บางส่วนจะเชื่ออย่างนั้นเราก็อาจจะห้ามไม่ได้แต่เราก็ต้องพยายามพูดบ่อยๆให้เขาไปติดตามข้อมูลไม่ต้องพูดบ่อยๆไม่ได้แปลว่าให้เชื่อเราในทันทีก็ไปติดตามข้อมูลว่าการที่เขาเป็นหนี้เป็นสินและไม่ได้เงินไม่ได้ทองเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีการชุมนุมเสียอีกและคนที่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ยุบสภาและทำให้อำนาจของการสั่งการการจัดการเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองโดยเฉพาะเหตุผลที่คุณยิ่งลักษณ์มายุบสภาเดี๋ยวเขาจะหาช่องว่างช่องโหว่มาโจมตีแล้วก็เป็นพวกมวลมหาประชาชนเนี่ยมาขับไล่ก็เลยต้องยุบสภาทั้งที่พวกเราก็ออกมาต่อสู้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการพยายามออกพรบนิรโทษกรรมใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการสร้างบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดให้กับสภาไทยให้กลายเป็นสภาทาสแล้วก็ตอนตีสามตีสี่นั่นเองซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นและกฎหมายฉบับสำคัญขนาดนี้เนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านหรือว่าประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลที่เกิดการถกเถียงกันแต่ก็เปล่าเขาก็ใช้ตอนตีสามตีสี่เนี่ยลักลับคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็ออกพรบนิรโทษกรรมคนไทยที่มีสติปัญญาดีและแยกแยะดีชั่วอย่างชัดเจนนะครับไม่คลุมเครือนะครับก็แสดงตนออกมานะครับเพราะทนไม่ไหวก็มาต่อสู้คนจำนวนมากๆเป็นล้านล้านคนเนี่ยเป็นล้านกว่าหลายล้านคนเนี่ยออกมาต่อสู้ก็เป็นเหตุผลทำให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยยุบสภาหนีนะครับเรียกว่ายุบสภาหนีทั้งที่จริงๆแล้วควรจะได้คิดให้รอบคอบเสียก่อนว่าเราควรจะเรียงลำดับเขาเรียก priority คือลำดับความสำคัญก่อนหลังในเรื่องอะไรบ้างเช่นควรจะแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยไปดึงดันเอาเรื่องของการเมืองเรื่องครอบครัวตัวเองมาเป็นตัวตั้งแต่เปล่าเลยนะครับเปล่าเลยนี่คือที่มาที่ไปของการชุมนุมในวันนี้เนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็ว6เดือนเนี่ยแต่พี่น้องต้องไม่ลืมนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้กระทำอะไรบ้างได้ทำกระทำการในการที่จะรักษาเพียงแค่ผลประโยชน์ของคนในครอบครัวเขาเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองถ้าเขารักชาติบ้านเมืองมีความจริงใจต่อการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองจริงๆเขาจะไม่ทำแบบนี้ก่อนใช่ไหมฮะเขาอาจจะไปทำตอนใกล้ๆครบ3ปี4ปีครบวาระซะก่อนก็ได้เพื่อเอาแก้ปัญหาปากท้องถึงตอนนั้นอาจจะมีคนว่าเขาได้น้อยเพราะว่าเขาเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติแต่นี่เปล่าเลยนะฮะตอนมาใหม่ๆก็ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับปี54นะครับรัฐบาลเลือกตั้งเสร็จมีอำนาจเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยสิงหากันยาน้ำท่วมประมาณพฤศจิกาธันวาตุลาพฤศจิกาธันวาตุลาปลายแล้วนะครับก็เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ที่รับปากว่าจะขึ้นค่าแรง300ในทันทีที่เขียนไว้ก็ไม่ทำนะครับไปขึ้นเอาปี55นะครับแล้วก็หมกเม็ดไว้อีก2ปีจะไม่ขึ้นอีกทั้งที่ของมันก็แพงไปแซงไปเรียบร้อยแล้วหลาย 10% อย่างเงี้ยเป็นต้นโครงการหลายๆโครงการก็ระเนระนาดทำให้คนในขาดวินัยการเงินการคลังเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายเราจะดิ้นข่าวคนเนี่ยเครียดเพราะหนี้การทวงหนี้นอกระบบการไปติดหนี้นอกระบบเยอะมาก
แล้วไอ้ส่วนของการออมซึ่งสมัยก่อนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เคยทำไว้ก็ไม่สานต่อเพียงเพราะกลัวว่าจะได้ผลงานได้หน้าได้ตานี่คือความเลวร้ายและความผมไม่อยากจะด่ามากไปกว่านี้ก็บอกว่าความเลวร้ายแล้วกันนะครับของสิ่งที่เป็นระบอบการเมืองแบบผูกขาดโดยนายทุนนะครับเพราะอะไรที่ตนเองไม่ได้ผลประโยชน์ก็จะไม่ทุ่มเทให้ทั้งที่ประชาชนได้ผลประโยชน์ก็ตามนะครับทำยังไงเราจะสามารถที่จะไม่มีระบอบแบบนี้ในประเทศไทยทำยังไงทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าพรรคการเมืองไหนมาเป็นรัฐบาลก็ตามจะต้องไม่มีวิธีคิดแบบนี้อีกแต่คงยากนะครับในถ้าเราไม่ออกมากันเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยก็ชนะยากนะครับพูดกันตรงไปตรงมานะครับออกมาน้อยเนี่ยก็แพ้นะครับก็ต้องยอมรับถ้าออกมาน้อยเขาเอามากกว่าเขาก็ข่มทับเราตลอดเวลานี่เรายังอยู่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเรามีมากจริงๆแต่ว่าในครั้งต่อสู้อีกอึดใจอีก2อาทิตย์ต่อจากนี้ไปเราสู้กันมา6เดือนแล้วเนี่ยอีก2อาทิตย์ต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราไม่ออกมาสู้อีกนะครับที่เราสู้กันมา6เดือนก็ศูนย์เปล่าเหมือนคนเรียนหนังสือครับจะสอบจบอยู่แล้วเนี่ยนะฮะสอบจบสมมติเรียนปี4ปีมหาวิทยาลัยเนี่ยจะจบอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกสอบอีก2อาทิตย์เนี่ยสอบเสร็จก็จบเลยเนี่ยเราไม่ไปสอบเราบอกพอแล้วอ่านมาเยอะแล้วเรียนมาเยอะแล้วไม่ไปสอบก็ไม่จบโง่ไม่เห็นสำคัญเลยใบปริญญาใบเดียวความรู้ที่เรียนมา4ปีก็พอแล้วแต่มันไม่จบไงฮะมันไม่จบมันไม่เห็นภาพของความสำเร็จเป็นรูปธรรมว่าคุณเจ๋งจริงหรือเปล่าทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมเขามาต่อสู้กันเนี่ยอยู่กันตรงหน้านะฮะพี่น้องดึกแล้วอาจจะไม่ได้เห็นถ่ายทอดแต่ผมอยู่ตรงนี้ทุกวันผมเห็นนะทุกวันว่าท่านอยู่กับตรงนี้เนี่ยท่านสู้จริงๆแล้วสู้ไม่ถอยเนี่ยแล้วเดี๋ยวคนหนึ่งพักเหนื่อยก็พักหลับไปก็ดีแล้วครับก็ให้ท่านพักผ่อนดีแล้วผมก็รับหน้าที่ช่วงดึกๆดื่นๆก็เพราะว่าไม่อยากจะแบบว่ามาเร้าอารมณ์ท่านบอกโอ้พี่น้องสู้ไม่สู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนตื่นขึ้นมาแล้วก็เอามือตบๆๆๆอย่างเงี้ยก็ให้ท่านพักเราก็คุยกันไปเรื่องหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมนะครับคุยเรื่องชวนนอนหลับนะก็คุยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล่าให้ฟังแต่ว่าเห็นภาพเนี้ยทุกวันทุกวันจนมันสะท้อนตัวตนจริงๆว่าเราจะไม่รู้สึกละอายใจกับคนที่เขามาต่อสู้เพื่อขับไล่รัฐบาลทรราชที่โกงบ้านกินเมืองขนาดนั้นอีกหรือถ้าเราเป็นคนโลกสวยนิ่งเฉยแบบโอ้อย่าไปยุ่งเลยเนี่ยผมว่าถ้าเราสูญเสียที่มั่นที่ความเป็นชาติที่ดำรงอยู่บนความถูกต้องครั้งนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันก็สวิงไปแหละครับมันก็จะสวิงไปในสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วเท่านี้มันจะคูณด้วยกำลังอัตราเร่งความเร็วเนี่ยอาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็เป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันหมดหวังแล้วครับเราไม่สามารถที่จะอยู่บนความสิ้นหวังได้โดยที่ไม่มีความหวังต่อให้ความหวังเนี่ยมันจะน้อยนิดเพียงไรแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยความหวังนั่นเองที่สามารถที่จะเป็นพลังในการที่ฉุดรั้งเราขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าปราศจากความหวังแล้วเนี่ยต่อให้เราอยู่ในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดสวยหรูที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เป็นเพียงแค่ซากปรักหักพังที่กอดความหวังลมๆแรงๆไว้เพียงเท่านั้นแต่ถ้าในความทุกข์ระทมของเสียงร้องของความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนจำนวนมากแล้วเราไม่ได้ยินเราเพิกเฉยเราละเลยเราบอกเอ้ยเรื่องนี้มันวุ่นวายจังเมื่อไหร่จะจบไปสักทีเราไม่มีที่ช้อปปิ้งเราไม่มีที่จะเดินรถมันติดเหลือเกินอย่างเงี้ยนะฮะเราก็โทษกันไปโทษกันมาอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่ามองอนาคตประเทศเนี่ยจะยิ่งหนักไปกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าเพราะว่าลองคิดดูนะฮะถ้าระบบทักษิณเป็นใหญ่กว่านี้เนี่ยมากกว่านี้ที่ผ่านมาก็ใหญ่มากแล้วเนี่ยถ้าต่อไปเป็นใหญ่มากกว่านี้เนี่ยแค่นี้ที่ว่าเป็นใหญ่เขาก็คือคุกคามศาลเนี่ยเขามีกระบวนการของเขาในการแสวงหาความเป็นธรรมนะครับไม่ใช่ว่าตัดสินตามอำเภอใจโอ้ฉันชอบคนนี้ฉันก็ตัดสินไปทางนี้ไม่ชอบคนนี้ก็ตัดสินไปทางนี้ไม่ใช่เขามีกระบวนการมีการสืบเหตุสาวผลมีหาหลักฐานทั้งพยานบุคคลประจักษ์พยานวัตถุอะไรต่างก็ว่าไปนะครับก็หามาแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้คู่ที่เป็นจำเลยเป็นคนที่ถูกกล่าวหามาแก้ต่างแก้ตัวมาหาหลักฐานมาซักค้านกันมาตอบโต้กันอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงจะเป็นข้อสรุปแล้วก็ไม่ได้ศาลเดียวมีทั้ง3ศาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็เป็นว่าก็ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ไหนที่ศาลจะถูกละเมิดหรือคุกคามหรือถูกก่อกวนไม่ว่าจะเป็นถุงขนม2ล้านเอาพวงหรีดไปวางนะครับไปโจมตีกล่าวหาศาลต่างๆนานานะครับอย่างเงี้ยไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นน้อยมากแต่ตอนนี้มันเป็นขบวนการถ้าศาลถูกทำลายก็เท่ากับศีลของสังคมถูกทำลายไปด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ย
ระบบสภากับรัฐสภากับระบบบริหารเนี่ยมันไม่ได้ถูกแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดไม่ได้แบ่งแยกอำนาจแบบเด็ดขาดนะครับนายกมาจากสภานะครับแล้วก็เลยสภาก็มาจากพรรคการเมืองเสียงข้างมากที่ไปตั้งรัฐบาลก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะว่าต่างคนต่างรู้สึกถึงเป็นพวกเดียวกันมันไม่ใช่แค่หนี้บุญคุณแบบอุปถัมภ์ธรรมดาแต่ว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่คนละพวกแล้วรู้สึกว่าเออเขาขอบคุณเขามากนะที่เลือกฉันมาไม่ใช่มันเป็นพวกเดียวกันแล้วก็มีการบริหารจัดการวางแผนได้เพราะว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยมันมีระบบอุปถัมภ์ระบบหัวคะแนนนะครับวางหัวไว้แต่ละหน่วยแต่ละที่แล้วก็1คน1หัวไปหาคนอีก300 400นะครับถ้ามีหัวสัก10หัวก็ได้ 3,000 4,000 คูณด้วยจำนวนที่เราต้องการในแต่ละหน่วยเท่าไหร่เนี่ยก็วางไปนะครับเราก็สามารถได้จำนวนคนตามที่เราต้องการแบบคำนวณได้แล้วก็คำนวณว่าคู่แข่งเราน่าจะได้จากอะไรบ้างคำนวณจากหลายปัจจัยเช่นความชอบในตัวบุคคลเป็นอย่างไรความชอบในนโยบายเป็นอย่างไรปัจจัยเรื่องอื่นที่เข้ามาแทรกซ้อนนะครับทำอย่างไรนะครับก็ทำให้ได้คะแนนเสียงแล้วก็นับเป็นคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากอาจจะบวกลบค่าเออร์เลอร์สัก 5% อย่างเงี้ยนะครับค่าความผิดพลาดในการคำนวณสัก 5% ซึ่งถือว่ามากแล้วนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นก็ได้แต่ว่าเมื่อเป็นทำอย่างนี้ไปแล้วทำไปทำมาเนี่ยระบบบ้านเราเนี่ยมันการตรวจสอบก็ล่าช้าไม่เข้มแข็งกกต.กว่าจะทำหน้าที่ได้ก็มังงมังงานหลาเหลือเกินนะครับช้าเหลือเกินนะทุกเรื่องนะครับเรื่องการตรวจสอบเรื่องอะไรต่างก็แปลว่าก็ไม่ว่ากกต.แบบชนิดว่าไม่ดีนะครับไม่ใช่แต่ต้องปรับต้องมีการปฏิรูปทำให้เร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นซึ่งไม่เป็นการตำหนิกกต.ว่าเป็นองค์กรที่ไม่ดีแต่ว่าเห็นใจว่าคนของท่านน้อยเมื่อคนน้อยทำงานใหญ่เนี่ยมันก็ยากนะครับเพราะว่าไอ้สรรพกำลังที่จะระดมไปแต่ละเรื่องแต่ละทีเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยและอะไรที่เกี่ยวข้องคนเนี่ยมันจะวุ่นวายเสมอนะครับกว่าจะตามหาพยานหลักฐานเอาง่ายๆผมเปรียบเทียบให้ฟังเดี๋ยวท่านจะหาว่าไปตำหนิกกต.โดยไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานเนี่ยกรณีที่ผมเคยฟ้องอดีตส.ส.คนหนึ่งนะครับของพรรคเพื่อไทยในกรณีกล่าวปราศัยใส่ร้ายผิดมาตรา53วงเล็บ5คือด่าพ่อผมนะครับพ่อผมเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วผมก็ค่อนข้างจะเคืองมากผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดอย่างร้ายแรงนะครับด่าพ่อผมหลายคำหลายเรื่องนะครับด่าว่าไม่มีหัวนอนปลายเท้าบ้างมาจากนู่นนี่นั่นบ้างอะไรบ้างก็ฟ้อง2ปีครับ1ปีผ่านไปกกต.ถึงจะเพิ่งให้ใบแดงและอีก1ปีต่อมาศาลถึงตัดสินทั้งนั้นมีพยานหลักฐานและเป็นการปราศัยที่ชัดเจนเราอัดเสียงอัดภาพอัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดมีพยานหลักฐานชัดเจนพยานบุคคลก็ชัดเจนแต่2ปีกว่าจะได้ความเป็นธรรมคืนมาแค่คดีเล็กๆแค่นี้นะครับที่มันมีหลักฐานชัดขนาดนี้เนี่ยใช้เวลา2ปีและภาษาอะไรกับคดียากๆใช่มั้ยฮะแล้วคนก็ไม่เป็นคดีที่ไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานหายากเช่นการซื้อเสียงเนี่ยจะไปหาใครจะไปยอมบอกในเมื่อรับไปแล้วเนี่ยหรือบอกไปแล้วถ้าไม่มีหลักฐานใครจะไปเชื่อมันก็ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่สิครับอันนี้แหละที่ผมทำให้ผมรู้สึกว่ามันต้องมีการปฏิรูปกกต.ต้องมีการปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้ฉับไวแต่อย่างว่านะครับฉับไวกับแม่นยำเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปด้วยกันหรอกครับใช่ไหมเราจะหาคนปืนยิงปืนแม่นและชักปืนเร็วเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปด้วยกันมันต้องเล็งนานหน่อยกว่าจะยิงให้แม่นเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ต้องยอมรับสภาพแต่ก็มันก็กลับมาเรื่องเดิมนะครับเรื่องหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมถ้าคนมีหน้าที่เข้าใจในหน้าที่พลเมืองของแต่ละบุคคลแล้วก็มีศีลธรรมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้แต่เอาว่าถ้ามันเกิดแบบนี้แล้วเราก็ไม่มานั่งโทษว่าเอ้ยทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นฉันไม่ทำอย่างนี้มันก็พังกันหมดเหมือนจำได้ใช่ไหมฮะที่ผมเคยเอาเรื่องหมาตำรวจของอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์มาอ่านให้ฟังว่ามีคนตายเกิดขึ้นในอำเภอหนึ่งแล้วก็ตำรวจก็มาเอาหมามาตัวหนึ่งมาดมแล้วก็หมาตัวนี้มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงคือว่าไม่ว่าดมใครเนี่ยมันจะสามารถดมอย่างถูกต้องเลยหมาตัวนี้ก็ไล่ดมไปเจอเอาเจ้าของร้านขายของชำคนหนึ่งหมาก็กระดิกหางแล้วก็เห่าก็บอกตำรวจก็ถามว่าคุณเป็นคนร้ายใช่ไหมคนนั้นก็ยอมรับสารภาพว่าผมเองเป็นคนร้ายที่ฆ่าผู้ชายคนนี้เขาบอกคุณค่ายังไงผมไม่ให้ซื้อไม่เขาเชื่อสิ่งของสินค้าในร้านผมเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนมีฐานะดีแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตกอับก็เลยมาขอเชื่อสินค้าผมไม่ให้เชื่อเขาก็เลยเริ่มอดอยากไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาอดข้าวตายผมเป็นต้นเหตุเองครับที่ทำให้เขาตายหมาก็ยังไม่หยุดเท่านั้นก็เดินไปเจอเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านก็เป็นที่เรื่องชื่อลือชาก็เห่าอีกเศรษฐีคนนี้ก็ยอมรับว่าผมเองก็เป็นคนร้ายเหมือนกันครับตำรวจถามว่าคุณฆ่าเขายังไงผมเองเนี่ยมีเงินมีทองเพราะว่าผม
ขายหวยนะครับเอาหาความร่ำรวยบนทางรัฐบนความทุกข์ของคนอื่นบนความเสี่ยงแล้วก็คนเนี้ยเขาก็มาซื้อหวยกับผมประจำซื้อไปซื้อมาก็ถูกกินเรื่อยๆแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนจนหมดตัวแล้วก็เลย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาไม่มีตังค์ไปซื้อข้าวผมเองเป็นคนฆาตกรรมเป็นฆาตกรที่ฆาตกรรมเขาเองครับหมาก็เดินไปอีกไปเห่าที่นายอำเภอนายอำเภอก็ยอมรับอีกว่าผมเองก็เป็นฆาตกรครับตำรวจก็ถามว่าคุณฆ่าเขายังไงผมเองเอาเวลาของราชการไปเบียดเบียนราษฎรนะครับผมเอาเวลาเนี่ยไปประจบสพนักการเมืองผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยทำให้ผมไม่ต้องมีทำให้ไม่มีเวลามาดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ไม่มีเวลามาแก้ปัญหาประชาชนผมเองเป็นฆาตกรที่ทำให้เขาต้องตายเพราะความอดอยากครับหมาก็เห่าไปถึงผู้ว่าอีกนะครับผู้ว่าก็ตอบอีหลอบคล้ายๆกันในอำเภอคือว่าไม่เคยสนใจความสุขทุกข์ของประชาชนเอาแต่ไปประชบเอาใจนะครับเขาบอกให้เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาชุมนุมผู้ว่าบางคนก็สพก็ทำตามนั้นอีกก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ยากของประชาชนทุกหย่อมหญ้าแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องเสียชีวิตในที่สุดก็ยอมรับสารภาพเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตำรวจที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยก็กำลังทำสำนวนอยู่ก็แต่ก็มีคนมาแจ้งว่าตำรวจไอ้หมาตำรวจเนี่ยมันวิ่งหายไปแล้วไอ้ตำรวจผู้หมู่เนี่ยก็วิ่งไปหาผู้กำกับบอกผู้กำกับครับหมาผมหายไปแล้วครับอ้าวมันวิ่งไปทางไหนล่ะเนี่ยมันวิ่งเข้าทำเนียบครับอ้าวสวยแล้วคราวนี้มันก็ต้องไปเห่าไอ้พวกผู้บริหารนักการเมืองอะไรต่างเนี่ยเสียจนหมดเลยสิเราจะทำยังไงกันดีล่ะผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันล่ะผู้กำกับก็บอกว่าห่วงเรื่องอะไรล่ะห่วงว่าเขาจะไม่ลาออกเหรอผมบอกเรื่องนี้ผมไม่ห่วงหรอกครับผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ลาออกอันนี้หม่อมพฤกษ์ได้เขียนว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะฮะยังไงเขาก็ไม่ลาออกถ้าถึงหมามันเห่าทั้งเนี่ยเห่าว่าคุณเป็นคนร้ายคนเลวเนี่ยก็ไม่ออกเอาแล้วหรือห่วงอะไรล่ะผู้กำกับก็ถามผมห่วงว่าไอ้หมาตัวนี้มันมีความมั่นใจตัวเองมากเมื่อมันเห่าใครแล้วเนี่ยมันคนร้ายเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนเลยเห่าร้อยคนก็คือร้อยคนที่เป็นคนร้ายจริงๆแต่ครั้งนี้ถ้ามันเห่าแล้วพวกนักการเมืองพวกผู้บริหารนายกรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมันเกิดไม่ยอมรับหมามันจะเสียความรู้สึกและมันจะเสียใจที่มันหมดความศรัทธาในตัวเองหมดความน่าเชื่อถือมันจะดมอะไรต่อไปอีกไม่ได้อีกแล้วมันจะเสียหมาเอาผมเสียดายหมาครับนี่คำตอบของผู้หมู่ตอบกับผู้กำกับว่าคือหมามันไปเห่าแล้วไอ้คนที่มันไปเห่าเนี่ยมันไม่ยอมรับไงว่ามันผิดเนี่ยใช่ไหมหมามันก็หมดความมั่นใจเสียเซลล์ง่ายๆใช่ไหมฮะพอเสียเซลล์แล้วก็เสียหมาไปด้วยมันบอกว่าหมามันก็จะคาดตอมใจตายมันก็จะเสียดายหมานะครับผู้กำกับก็งงไม่รู้ตอบยังไงความจริงก็ต้องการเปรียบเทียบนะครับท่านจันหม่อมพฤกษ์ฤทธิ์ปราโมชว่าเปรียบเทียบว่าความทุกข์ยากของคนในชาติเนี่ยนะครับมันเกิดจากการโกงกินจนประเทศชาติจะพังพินาศหมดแล้วเนี่ยก็เกิดจากการนิ่งเฉยของคนในชาติด้วยส่วนหนึ่งความเลวร้ายของสังคมไม่ได้เกิดเพียงเพราะว่ามีคนทำความชั่วเยอะกว่าคนทำความดีแต่เกิดจากการที่ชนทำความดีมองเห็นความชั่วหรือคนทำชั่วแล้วนิ่งเฉยเสียนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะสรุปเป็นข้อคิดสำคัญในค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะกราบลาทุกท่านไปนะครับแล้วก็จะได้พบกับการแสดงในช่วงต่อๆไปก็อยากจะย้ำเตือนว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยก็ต่อเมื่อประชาชนรู้หน้าที่ในความเป็นพลเมืองและก็มีศีลธรรมที่ดีแล้วรูปธรรมของความเป็นศีลธรรมของชาติบ้านเมืองก็คือการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์และนี่คือความเชื่อมโยงของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างแยกไม่ขาดและจะไม่มีวันแยกขาดเราอยากเห็นว่าคนดีที่เป็นรูปธรรมเป็นอย่างไรก็ให้ดูจากสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ท่านเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์นะครับไปเสร็จแล้วก็คือท่านทำบุญทำกุศลอย่างมหาศาลอย่างชีวิตพวกเราเนี่ยนะฮะต้องเร่งขวนขวายทำบุญให้มากมายนะครับยิ่งขึ้นไปช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดนะครับทำความดีให้มากที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหวังตั้งธงว่าจะเกิดใหม่ชาติหน้าหรือชาติไหนไปเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ใช่นะครับแต่ให้หมายความว่าเราจะได้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วเนี่ยรูปธรรมของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จับต้องได้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับก็เป็นรูปธรรมที่ทำให้เราเห็นว่ามีสิ่งนั้นจริงๆนะครับเมื่อมีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันเอาละครับก็ขอบคุณพี่น้องมวลมหาประชาชนเป็นอย่างมากนะครับก็ทิ้งท้ายด้วยภาพสั้นๆนะครับสัก4นาทีทิ้งท้ายไปดูเวลาภาพมาเลยครับเขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นการคืนอำนาจ
ให้ประชาชนไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนแต่เป็นการคืนอำนาจให้นักการเมืองนี่คือคำตอบที่ชัดเจนของสว.รสนาโตศิตระกูลพูดชัดเจนมากนะครับการเลือกตั้งไม่ใช่การคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างที่คนแสดงเข้าใจผิดนะฮะแต่นักการเมืองบางพวกเนี่ยเขากระเคี้ยนกระหือรือกระหายนะครับที่จะให้มีการเลือกตั้งไม่ใช่เพราะเขารักประชาชนไม่ใช่พวกเขา อยากคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับแต่เขาอยากจะให้อำนาจคืนกับสู่นักการเมืองเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับพี่น้องก็คิดนิดหนึ่งแล้วกันในขณะนี้มีการตั้งกลุ่มเกษตรกรชาวอีสานรักชาติที่จะทำงานในพื้นที่และตั้งแนวร่วมชาวอีสานเอาการปฏิรูปเพื่อที่จะช่วยเหลือระดมทุนให้กลุ่มเกษตรกรชาวอีสานรักชาตินี่ก็ส่งมาโดยไลน์ของคุณวิเชียรนะครับขอบคุณมากครับสไลด์ต่อไปครับก็เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาให้กำลังใจกับขออัญเชิญมาให้กำลังใจกับพี่น้องมวลมหาประชาชนและคนไทยทั้งชาติทุกกลุ่มทุกสีทุกหมู่เหล่าบอกว่าอำนาจเมื่ออยู่กับผู้นำที่ดีมีคุณธรรมบ้านเมืองก็จักเจริญรุ่งเรืองสงบสุขแต่เมื่ออำนาจอยู่กับผู้นำที่ขาดคุณธรรมบ้านเมืองก็จักตกต่ำนะครับนี่คือพระบรมราโชวาทที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งจดจำให้ดีนะครับพี่น้องครับแล้วก็น้อมนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ได้นะครับอำนาจเมื่ออยู่กับผู้นำที่ดีมีคุณธรรมบ้านเมืองก็จักเจริญรุ่งเรืองสงบสุขแต่เมื่ออำนาจอยู่กับผู้นำที่ขาดคุณธรรมนะครับก็บ้านเมืองก็จะตกต่ำนะครับนี่คือสิ่งสำคัญในวันนี้นะครับที่เราคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันอำนาจที่มีคุณธรรมความดีเป็นเครื่องหนุนนะครับกับอำนาจที่มีความชั่วร้ายนะครับเป็นเครื่องหนุนเราก็จะได้ต่อสู้นะครับให้ถูกต้องและความดีเท่านั้นนะครับที่จะชนะความชั่วได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธคุณธรรมความดีได้นะครับถ้าเรายังเป็นคนดีอยู่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับสไลด์ต่อไปครับไปเร็วๆนิดนึงนะครับก็เป็นคำกลอนของคุณเกลือนะครับเป็นต่อบอกว่าหากพรุ่งนี้ฉันตายอย่าได้ร้องแต่จงมองที่ร่างฉันกันเถิดหนาว่าร่างนี้จะปกป้ององค์ราชาจะรักษาเกียรติพระองค์จนวันตายหากเธออยู่วันพรุ่งนี้ขอทีเถิดช่วยกันเทิดสถาบันอย่างฉันหมายอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำใจคนไทยเชิดธงไตรไปสู่มือลูกหลานเรานะครับกวีที่3นะครับน่าสนใจมากเป็นบทกวีบทกลอนที่ผมคิดว่ามีความหมายและมีนัยยะสำคัญที่ทำให้เราได้สำนึกว่าเราจะส่งต่ออะไรให้กับลูกหลานเราอย่างไรนั้นหัวใจอยู่ตรงไหนนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนกับพี่น้องนะครับว่ามันมีความจำเป็นที่เราต้องต่อสู้ในครั้งนี้นะครับสู้ในวินาทีที่เรายังสู้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียดายทีหลังอ่ะต่อไปครับก็เชิญชวนนะฮะอันนี้ก็เป็นเพจเชิญชวนวันที่5พฤษภาขอเชิญพี่น้องชาวจุฬารวมพลกับชาวธรรมศาสตร์นะฮะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หน้าหอประชุมใหญ่เวลา 3:00 นหรือ 15:00 นและจะเคลื่อนขบวนไปสมทบกับมวลมหาประชาชนที่สนามหลวง 4:30 นนะครับก็ไปเจอกันบ่าย 3:00 นะครับใส่เสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพียงกันต่อไปครับสั้นๆนะครับมีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมายอะไรดีอะไรชั่วรู้ทั้งนั้นแต่ไม่ทำดีหรือทำก็ทำสิ่งไม่ดีเรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้เพราะขาดความเคารพในธรรมที่รู้โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้เพราะว่าไม่เคารพในความดีจริงๆนะครับก็ไม่คือพอจะต้องใช้ความดีจริงๆก็ไม่ยอมทำความดีคือหมายความว่าทำแต่ว่าไม่เชื่อมั่นหรือว่าไม่บริสุทธิ์ใจหรือไม่เต็มที่อ่ะเหมือนเราสู้แล้วมันไม่สุดอ่ะนะครับอ่ะต่อไปครับของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับทุกคนต้องมีเป้าหมายอย่าไปเอารัดเอาเปรียบอ๋อขอโทษทีทุกคนต้องมีเป้าหมายอยู่ในใจว่าเราจะทำทุกอย่างให้ประชาชนสบายใจไม่ทำสิ่งใดให้ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจอย่าไปเอารัดเอาเปรียบประชาชนในรูปต่างๆที่เรียกว่าคอร์รัปชันกินสินบาตรคาดสินบนข้าราชการคือผู้ที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจโอ้โหดีมากเพราะคำว่าราชาเนี่ยราชาพระราชาเนี่ยคือผู้ที่ทำให้ผู้อื่นชื่นใจหรือพึงพอใจพี่น้องอาจจะไม่ทราบนะครับคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์จริงๆนะครับคำว่าราชาคือผู้ที่ทำให้ผู้อื่นพอใจหรือชื่นใจ
ข้าราชการคือผู้ที่ทำให้ประชาชนพอใจโดยพระเดชพระคุณพระท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับสมณศักดิ์สุดท้ายก็คือพระพรหมมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์นะครับท่านเทศไว้เมื่อปี29นะครับผ่านมาปีนี้57อีก2ปี59ก็เกือบ30ปี28ปีแล้วนะฮะต่อไปครับเป็นพระราชดำรัสนะครับของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับก็รับสั่งไว้ว่าคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้และตั้งใจประพฤติตัวประพฤติงานให้สมฐานะหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองคือการทำหน้าที่นะครับประพฤติตั้งใจประพฤติตัวประพฤติงานให้สมฐานะหน้าที่ใครมีหน้าที่อะไรที่จะทำเพื่อส่วนรวมก็ช่วยกันทำหน้าที่นั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็อาจจะพอเท่านี้ก่อนนะครับท่านจะได้ไม่รบกวนเวลาของท่านมากเกินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็มาพบกับท่านยามค่ำคืนข้ามวันนะครับข้ามวันข้ามคืนนะครับมาใหม่นะครับก็ขอสิ่งดีๆที่ได้แลกเปลี่ยนเล่าให้ฟังแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าความสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องดำรงอยู่นะครับค้ำชาติบ้านเมืองอย่างไรแล้วก็ประชาชนจะได้ชัยชนะก็ต่อเมื่อเรายึดโยงกับความดีงามสูงสุดในสองส่วนก็คือทั้งส่วนของสถาบันแล้วก็สถาบันทั้งสองส่วนคือสถาบันศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ในแง่มุมที่เราจะได้เกิดความฮึกเหิมแล้วก็เข้าใจแล้วก็แสดงความจริงใจในการแสดงออกถึงความรักชาติที่พระองค์ทรงรักชาติบ้านเมืองของเรานะครับเราก็รักชาติบ้านเมืองของพวกเราเช่นเดียวกันแล้วก็การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยอันแท้จริงของพวกเราเนี่ยก็หัวใจอยู่ที่เราได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆหรือเปล่าสู้ครั้งนี้นะครับสู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู Now or Never ถ้าไม่สู้วันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ